คุณผู้ชมคะหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไทย PBS เปิดให้บริการประชาชนอีกครั้งนะคะหลังจากที่หยุดฉีดไป8วันวันนี้ตั้งเป้าหมายบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนประมาณ 1,000 คนนะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดกับคุณธิดารัตน์ อนันตรกิติค่ะรายงานสดจากหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไทย PBS คุณธิดารัตน์คะบรรยากาศเช้านี้ค่ะที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กรุงเทพมหานครหอการค้าไทย PBS ธนบุรี Healthcare Group มีประชาชนทยอยเดินทางเพื่อที่จะมาตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ค่ะกลับมีประชาชนเดินทางมาน้อยกว่าสิทธิ์ที่ถูกระบุเอาไว้ในรอบ10 นาฬิกานะคะจากการสอบถามค่ะพบว่าหลายคนบอกว่าได้รับวัคซีนขออภัยได้รับ SMS ที่ล่าช้านะคะทำให้เตรียมตัวมาไม่ทันค่ะประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่และใกล้เคียงทยอยเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์วันนี้บางตากว่าทุกครั้งค่ะตามรอบเวลานัดหมาย 10 นาฬิกาปกติจะต้องมีผู้รับวัคซีน350 คนและรอบ 11 นาฬิกาอีก350 คนรวมเป็นในช่วงเช้า700 คนแต่ว่าขณะนี้มีผู้รับวัคซีนไปแล้วเพียงแค่200 คนเท่านั้นผู้ที่รับวัคซีนให้ข้อมูลตรงกันค่ะว่าเกิดความสับสนเรื่องของการเลื่อนวันและก็เวลาฉีดวัคซีนของไทยร่วมใจอีกทั้งเพิ่งทราบข้อมูลอย่างกระชั้นชิดทำให้เตรียมตัวไม่ทันอิสรารียนวิชัยปิติพาดาเล่าว่าได้รับข้อความแจ้งข้อมูลเลื่อนวันฉีดวัคซีนจากวันที่15มิถุนายนเป็นวันนี้กระชั้นชิดโชคดีค่ะที่ว่าเธอมีเวลาดูข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเห็นใจหลายคนที่พลาดโอกาสไม่รู้ว่าวันนี้มีการฉีดวัคซีนของผู้ที่ถูกเลื่อนคิวจากวันที่15และก็ไม่ได้เดินทางมารับวัคซีนมันก็สับสนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ค่อยกว้างขวางเท่าที่ควรแล้วแบบว่าอย่างส่ง SMS มันโอเคมันก็ได้รับพี่ก็ได้รับนะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดกระจายช่องอื่นด้วยมันจะดีมากกว่าวันที่เลื่อนอ่ะก็ต้องเช็คข่าวแบบรายวันเลยนะว่าเลื่อนไม่เลื่อนเพราะตอนแรกเขายังบอก14ยังฉีดได้พี่ก็นึกว่า15พี่ได้ฉีดแต่เอาจริงๆก็คือไปรู้เอาวันที่14ว่า15เลื่อนแล้วคือแบบว่าเลื่อนพรุ่งนี้มาบอกวันนี้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคนที่เขาต้องลางานต้องอะไรใช่ไหมอย่างพี่ไม่เดือดร้อนเพราะพี่เป็นแม่บ้านแต่ถ้าคนที่เขาต้องทำงานขณะที่ชยาภาจิตเพชรหนึ่งในผู้ที่เดินทางมารอรับวัคซีนเธอสะท้อนปัญหาว่าเธอถูกไทยร่วมใจเลื่อนคิวฉีดวัคซีนออกไปตั้งแต่วันที่15ทำให้เธอต้องจองคิวในระบบใหม่ซึ่งเป็นการทำให้คิวเก่าของเธอที่จะได้รับฉีดวัคซีนในวันนี้ถูกยกเลิกอัตโนมัติเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและสับสนเป็นอย่างมากส่วนมากนะคนรอบตัวนะคะแล้วก็สื่อก็มีส่วนนะคะเพราะสื่อที่ลงไปอ่ะนะคะเขาประชาชนเขาดูข่าวแล้วเขามีความรู้สึกว่าคือบางทีความรู้พื้นฐานไม่มีความเชื่อที่แบบว่าคนปากต่อปากอะไรเงี้ยนะคะเขาเชื่อตรงนั้นแล้วเขากลัวถ้ามีคนแบบคือถ้าหัวหน้าชุมชนนะลงไปให้ข้อมูลลงไปให้แบบว่าความรู้เขาค่ะเขาจะไม่กลัวโดยตามกำหนดของไทยร่วมใจนะคะที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 100,000 โดสเพื่อใช้ในศูนย์ฉีดนอกโรงพยาบาล 25 แห่งซึ่งไทย PBS เป็นหนึ่งในหน่วยบริการย้ำอีกครั้งนะคะกำหนดให้ผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม15มิถุนายนคิวใหม่จะต้องเป็นวันที่22มิถุนายนก็คือวันนี้คิวฉีดเดิม16มิถุนายนคิวใหม่เป็น23มิถุนายนคิวฉีดเดิม17มิถุนายนคิวใหม่เป็น24มิถุนายนและคิวฉีดเดิม18มิถุนายนให้เลื่อนเป็น25มิถุนายนค่ะเวลาและสถานที่ยังคงเป็นตามคิวนัดเดิมหากผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาฉีดในคิวฉีดใหม่ให้ติดต่อที่สายด่วนวัคซีน1516สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะจะได้รับการแจ้งจากไทยร่วมใจเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนค่ะผู้ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนที่ไทย PBS นะคะย้ำอีกครั้งนะคะถ้าหากมาตรงตามรอบตรงตามเวลานัดใหม่นะคะได้ฉีดวัคซีนทุกคนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราตั้งเป้าว่าจะบริการวัคซีนให้กับประชาชน 1,000 คนซึ่งยี่ห้อของวัคซีนจะเป็นยี่ห้อ AstraZeneca ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรไว้ให้และนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไทย PBS ค่ะขอบคุณคุณธิดารัตน์ค่ะ